กำลังแต่จำฉันไม่ได้ได้ยังไงเดี๋ยวไปที่บ้านแฟรงกินอ่ะนะใช่มาอยู่ที่กันก่อนพอดีเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกันที่นึงตอนนี้ยังไม่อยากบอกใครเท่าไหร่นะเพราะช่วงนี้เรามีปัญหานะปัญหาภายในหรือปัญหาภายนอกปัญหาภายนอกสิโอเคเราแค่ต้องหาที่กบดานอย่างปลอดภัยนะกบดานงั้นหรอทำไมคำนี้ฉันไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เลยไม่หรอกแต่เราไม่อยากตอนนี้คือเราไม่สามารถไปไหนคนเดียวได้มันอันตรายเกินไปนะอิกกี้ต้องคุยหาเพื่อนก่อนนะถ้าเราทำอะไรพลาดไปเราอาจจะเกิดเหตุร้ายโดยไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวจะกลายเป็นปุ๋ยสินะมานั้นนะนี่จะมีปัญหากับอีกแก๊งนึงอยู่นะที่ต้องขอขาดตายนะเจอกันที่ไหนไม่ได้เลยนะก็เอาเป็นว่านายอย่าลืมเดียวแล้วกันสีอะไรอ่ะสีอะไรบอกฉันก่อนเงินน่ะโอ้โหสีน้ำเงินหรอมีรถสีน้ำเงินเข้ามาที่พาวอ่ะนะบอกว่าจะรอดชีวิตนะเอาสีเขียวๆออกก่อนนะไม่ทันแล้วอ่ะนะคือแบบว่าอยู่ที่พาวอ่ะ2คนเลยอ่ะนะฉันขอขับออกก่อนแล้วกันนะงั้นนายต้องเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้ก่อนโอ๊ยตายสิอยู่กันเพียบเลยอ่ะสกีสเก็ตบอร์ดไปทางอื่นดีกว่ารีบเลยนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปที่ฟอรัมไดรฟ์ก่อนแล้วกันนะเรื่องรถช่างมันโอเคได้บอกว่าฉันจะไม่โดนสอยกลางทางคาสเก็ตบอร์ดฉันต้องติดต่อเพื่อนก่อนนะอยู่ที่พาวเต็มเลยอ่ะดีแล้วเก็บข้อมูลไว้ก่อนจะได้บอกเพื่อนว่าวันอยู่นู่นนะเออสีดำมาเต็มเลยพวกคุยควักปืนเรื่อยๆควักปืนเดี๋ยวดิกิ๊บมากิ๊บมาหนีดิหนีดิรออะไรอ่ะปุ๊กกิ๊บปุ๊กไอ้เหี้ยเอ้ยกิ๊บปุ๊กกิ๊บปุ๊กฉันหนีออกไปแล้วนะให้ตายดิเราสองคนโชคดีเป็นบ้าเลยมากันเยอะเลยอ่ะนะถ้าอยู่เราตายหาแน่เฮ้ยกลับไปช่วยเพื่อนได้ไหมช่วยเหรอเอาไงกันแน่พวกไอ้คันนี้ก็น่าจะมุกมันนะเนี่ยไม่ใช่รอพวกมันออกมาอุ้ยทำไมฉันเหนื่อยกว่าพวกมึงมันจะออกมาจากเส้นไหนนะเส้นนี้หรือเปล่าเส้นนั่นน่ะตรงไปเลยนั่นไงใช่มันเหรอพวกไม่แน่ใจแต่มันขับสีดำนี่อ่ะเนี่ยใช่พวกใช่เขาไปดูใกล้ๆก่อนพวกแต่ว่าเราไม่มีปืนที่ยิงบนรถได้เลยอ่ะฉันยิงได้โอเคไม่ใช่พวกบ้าเลยโอ้เกือบแล้วพวกมันอยู่ไหนหมดแล้วอ่ะแถวฮูดลงไปแถวฮูดดิฮูดเราสิฮูดมันก็โดนมีคนเหลือรอบต้องไม้อ่ะไอ้พวกว่าไอ้พวกเราโดนยิงที่บ้านแฟรงกินเมื่อกี้ฉันหนีออกมาฉันอยู่ไอ้ตายเมื่อกี้ฉันหลับถอดเสื้ออยู่เลยยิงมันแต่มันไม่ตายเนี่ยมันไปกันหมดแล้วนะยังอยู่คนนึงมันมีพวกมันนอนอยู่ที่ตัวนึงอ่ะพวกนายรีบมาได้ไหมอ่ะฉันมาถึงแล้วไม่รีบเรียกพวกอีลิกมาด้วยไหนรีบเรียกพวกอีลิกมาเลยมันอยู่เนี่ยเอาไงกับมันดีไอ้หมออีลิกอยู่ไหนมีเสียงปืนอยู่แถวฮูดเราอ่ะนะมีเสียงปืนอยู่แถวฮูดเราด้วยอ่ะอะไรมากมันนอนอยู่อย่างเงี้ยนะเพื่อนมีเสียงปืนตรงฮูดเราฉันคิดว่าพวกมันอาจจะย้อนกลับมาเคลียร์ได้เลยนะในตัวมันมีอะไรหรือเปล่าในหมอรถกระบะสีเทาหรือเปล่าเฮ้ยจอดบอกให้จอดเลยสีเทาแม่นแล้วหลายรอบแล้วสีเทามาหลายรอบแล้วใช่เลยอ่ะที่มีผู้หญิงนั่งสีผมม่วงๆอ่ะเฮ้ยลงมาก่อนดิลงรถนับ1 2 3 1 3 1ลงอ่ะ1แล้วก็1ลงเลยน่ะแต่ตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแกมาเข้าไปในบ้านดิตรงนี้มันกระจกแจ้งเกินไปนะพวกใ
วะน่ะรถใครมาน่ะพวกรถใครมาน่ะนี่กูรู้แล้วใครอ่ะพี่ถอดหน้ากากมันถอดหน้ากากเข้าไปเข้าไปเข้าไปรถไม่ใช่กูสงสัยเลยกูรู้แล้วใครไอ้สัตว์เร็วที่ปีเตอร์บอกอ่ะเข้าไปกูรู้แล้วใครไอ้เหี้ยโอ้ปิดหน้าปิดตาด้วยนี่เอ้ยเจ๊พี่ยังจอดกูรู้แล้วใครแกถอดหน้ากากดิแกเป็นใครวะถอดหน้ากากออกมาเดี๋ยวมีเบอร์วางโทรศัพท์ลงวางโทรศัพท์ลงถอดได้หรือเปล่าวะไอ้หัวฟักทองอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเออถอดดิถอดดิถอดถอดไอ้หัวฟักทองอ่ะถอดโอเคจะเข้ามาหมดแบ่งคนออกไปยืนข้างนอก 2-3 คนถอดได้เดี๋ยวฉันออกไปยืนนะทุกพี่ What's up อีกี้แล้วสวัสดีพวกโอ้นี่นายยิงปืนใหญ่เป็นด้วยเหรอเนี่ยเออก็มีติดตัวให้บ้างอ่ะนะเวไส้ไหลเลยอ่ะยกมือทั้งคู่อ่ะยกมือทั้งคู่อ่ะพวกอาเจ้2คนแหละไอ้สัตว์ดูกางเกงก็รู้แล้วไม่ยกหรอดูกางเกง2ก็ได้อยู่ในบ้านพวกเข้ามาไอ้แกอ๋อแกอยู่ข้างในอ่ะแกเข้ามาข้างในถ้ามันตุกติกนี้ต่อยมันได้ป่ะฮะชาอะไรนะผมขอคนหิวหลังไม่ได้ดูก่อนว่าใครเฮ้ยผมขอหิวไม่ดูก่อนว่าใครดูก่อนว่าใครสวยแน่กูบอกเลยถอดหน้ากากมามีเซอร์ไพรส์ไอ้สัตว์อย่าตุกติกนะไม่งั้นหัวแก2คนเป็นรูแน่หัวแก2คนน่ะเป็นรูแน่ฉันบอกแกไว้เลยอ่ะอย่าหาว่าฉันไม่บอกกับพวกเห็นอะไรนะเข้ามาข้างในแกเข้ามาข้างในแกดูไว้แกดูไว้นะใครอ่ะใครอ่ะไอ้หมวยเหรอเออหมวยได้ฉันไปยิงทิ้งดีกว่าไม่รู้ใครอ่ะเอ้ยใจเย็นก่อนลูกพี่ใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนลูกพี่ผมว่าเข้าไม่ใจเย็นไม่ใจเย็นแล้วตอนนี้ไม่การที่เราเป็นเต๋อกับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ต้องเต๋อใช่ไม่แต่ว่าหนูหรือเปล่าเฮ้ยพวกเก่งเยี่ยมก่อนที่พวกแต่ว่าแหกปากอะไรกันวะเนี่ยฮะเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาผมว่านะลูกพี่ไม่เจ้าตัวแทนมันมาครับฮะเออสต๊อปปุ๊ดมาครับเฮ้ยจะจ่อปืนอยู่นะเว้ยเงียบก่อนพวกแกเงียบก่อนดิพวกแกพูดอะไรนั่งหนาววะเฮ้ยใจเย็นพวกแกมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยฮะไหนบอกยังสิมาทางธุระแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกหรือหรอกธุระอะไรอ่ะแกมาวนตรงนี้ตั้ง 2-3 รอบแล้วน่ะฉันเห็นน่ะไม่ได้วงไม่2 รอบจ้ะทางอะไรแกมาจากไหนอ่ะมาแถวดิจิตอลโซแกรู้จักกับใครแถวดิจิตอลโซน่ะบอกว่าไงใครใช่ไม่รู้จักพวกแกนะว่าเป็นคนจีนคนจีนชื่ออะไรชื่อหลิงอะไรวะไม่รู้จักกันรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักลูกพี่มีใครรู้จักหรือเปล่าไม่นะไม่ของตั้งแยะเลยจะมารู้จักพวกแล้วแกมาทำอะไรแถวนี้นะฮะไหนแกบอกใช่มาทำอะไรแถวนี้ธุระว่ามาทำธุระอะไรของแกฉันถามธุระอะไรของแกแกอย่ามาตอบปากตอบคำนะอย่าตัวแสบก็แค่ตอบธุระอะไรเนี่ยทำอะไรใช่ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่แกตอบไปตรงคำถามแค่นั้นแหละมันไม่ฉันถามว่าธุระอะไรฉันนับ1-3นะธุระเก่าเพื่อนโย่ What's up สโตนธุระแกใครอะกับอะไรอะว่ามาหาไอ้พวกมังม่วงที่นี่ว่าหลงแล้วที่นี่มันไม่ใช่ที่ของมันนะแม่ว่ามันไม่ถูกแล้วแกมันต้องใส่หน้ากากมาฮะแกมาทำธุระน่ะใช่ไม่เข้าใจอ่ะว่าจะทำไมต้องมาทำธุระแล้วล่อด้วยเนี่ยทำไมได้ทางตัวรักล่อฉันเห็นแกใส่หน้ากากมาทั้ง2คนน่ะแกใส่มาทำไมหน้ากากเนี่ยในตัวแกมีอะไรอ่ะไอ้พวกแกค้นตัวมันดูดิมีอาวุธอันตรายหรือเปล่าเนี่ยยกมือเฮ้ยพวกแกหันหลังไปเลยเนี่ยฉันมีปืนไงฉันเลยมีนะมีสิทธิ์ที่จะค้นน่ะเข้าใจหรือเปล่าอ๋อพวกไว้ยังไม่ได้ฟังอะไรพวกนี้ลูกพี่ค้นเลยลูกพี่โทษตายถิ่นฉันน่ะแล้วแกมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยแกใส่หน้ากากมาด้วยนะแล้วพวกฉันกำลังมีปัญหาอยู่ด้วยน่ะตอนเนี้ยใจเย็นๆพวกถ้าแกบริสุทธิ์ใจแกก็ถอยไปแค่นั้นเองอ่ะให้ฉันค้นตัวดูว่าแกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะเจพีค้นหรือเปล่า
เขาดูนะครับแต่เขาจะถามว่าตรงผมไม้ม็อบงั้นเหรอเนี่ยเออเก็บก่อนไม้ม็อบอย่างนี้น่าจะกวาดเลือดสบายเลยอ่ะใจเย็น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 เอ๊ะแล้วไม่รู้จักพ่อวะพ่อรู้พ่อนี่คือใครอ่ะพ่อชื่อหลิวอ่ะแล้วสรุปแล้วก็เลยใส่หน้ากากมีเรื่องกับคนจีนต่อรับรอได้ใช่ไหมในจีนพอรับได้มีเรื่องกับพวกคนจีนต่อแน่นอนพ่อเธอชื่อหลิวแล้วอย่างไรนะฉันจะไปต้องหลิวไหนเนี่ยต่อแน่นอนกูว่าหลิวไหนตอนนี้ฉันไม่ได้สนใจนะพอดีตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหาอยู่ฉันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครนะฉันไม่ไปใจใครตลอดเลยทำตัวรับรอดตอนนี้ฉันจำเป็นต้องขอค้นตัวนะยกเงยกมือหน่อยเธอยกมือหน่อยเห็นหรือเปล่าเจออะไรบ้างกับพวกแป๊บนึงนะพูดหนาขนาดนี้น่าจะมีของไม่เบาอ่ะโอ้โหมันหนาตรงไหนวะมันจะยัดปืนได้อยู่นะซีโน่มันยัดได้แค่ลูกโบกแหละเต็มนะมีคอมแบทพิสตอลหนึ่งกระบอกกับพวกเอ้ยแกปืนมาทำไรอ่ะของใหญ่ซะด้วยเฮ้ยไอหัวฟ้านี่มันหนึ่งกระบอกแล้วกันมีอะไรแข็งๆในเสื้อไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะระเบิดแกมีผู้หญิงใช่ไหมแกหยิบนะแกหยิบวางไว้ที่พื้นอ่ะเราเอาพวกอะไรมานะแข็งๆข้างหลังเนี่ยจะวางหรือเปล่าส่วนตัวของส่วนตัวของส่วนตัวแต่ตอนนี้มันส่วนรวมแกอยากเป็นรูหรือเปล่าวะฉันถามแกหน่อยดิเอ้ยให้ฉันเอามาเลยไหมพิสตอลหนึ่งกระบอกเนี่ยหยิบออกมาเลยเนี่ยอันตรายมากเลยอ่ะมาทำธุระแล้วใช้ปืนทำไมอ่ะนะใช่แกจะให้คนที่ใส่หน้ากากรับล่อมาถือปืนได้ไงฉันถามว่าแกอยากเป็นรูหรือไงแกตอบสิโอ้ยอย่าฉันยอมแล้วเพราะแกพวกแกวางไว้เลยนะแกคิดว่าตอนนี้พวกฉันเล่นกันอยู่เหรอแกคิดว่าฉันตลกหรือไงอะตอนนี้ตอนนี้เพื่อนฉันโดนยิงไปแบบเนี่ยแล้วแกก็โผล่มาใส่หน้ากากแถมพกปืนมาสองกระบอกแกฉันคิดยังไงวะพวกแล้วบอกไม่ได้ถามแกหน่อยดิใส่หน้ากากมันใช่ฉันวางแล้วฉันวางแล้วก็วางแล้วไม่ใช่ปืนฉันน่ะมีคนให้มาแต่ถือซะว่าแล้วให้เธอมาทำไมอะเขาให้เธอมาทำไมถ้าตอบยังไงเขาให้มายิงพวกฉันหรือเปล่าเขาให้มันยิงฉันหรือเปล่าเก็บปืนกองใครแกไว้วะบอกชื่อมาบอกชื่อมายองทำตามที่รู้สั่งแล้วคนที่รู้จักคือใครอ่ะมีใครรู้จักคนนี้หรือเปล่าฉันไม่รู้เลยฉันไม่รู้จักพวกเธอฉันบอกไว้ก่อนน่ะรู้จักเลยอ่ะเธอคือใครอ่ะฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่าน่ะฮะอีลิกเอางี้คือใครมาที่หาไอ้บาพูดประหลาดทำไมใช่นี่ว่าจะเล่าให้ฟังคือเนี่ยกอลเลียโดนไอ้พวกนังอ่ะมังแตะอังอัวก็เลยพากอลเลียเพื่อนอัวไปแก้แค้นโดยการใช้ไม้เบสบอลไปทุบรกมังแค่นั้นแหละแต่อัวหลงทางไม่ได้มาตั้งใจจะมาหาพวกลื้อหรอกแล้วจะไปไหนแล้วจะไปไหนอัวจะกลับบ้างไงอัวจะกลับดิคแกให้เด็กเอาปืนถือไว้ก่อนสิอันตรายยังเลยอ่ะผู้หญิงพวกนี้ใส่หน้ากากมาแถมพกปืนหนักๆมาด้วยนะฉันโทรหาเดี๋ยวฉันเองอ่ะฉันโทรหาพ่อเขาเองเออแกโทรหาพ่อเขาให้พ่อเขามารับเนี่ยปืนอัวอัวขอคืนได้นะไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวมาคืนปืนอ่ะใช่แล้วไม่มีอะไรฉันคืนให้อยู่แล้วเนี่ยบอกว่าสบายใจได้นะจะถือปืนใส่หน้ากากฉันไม่ไว้ใจตอนเนี้ยฉันเพื่อนฉันโดนยิงนะเว้ยแล้วไงว่าก็รู้ก็รู้แล้วฉันต้องไปต้องเชื่อเธอไหมฉันจะเชื่อได้ยังไงดีวะใช่เพราะฉันเพิ่งโดนยิงมาน่ะไปยิงพวกหรือล่ะก็ไม่รู้อ่ะแล้วฉันจะไว้ใจได้ยังไงเธอใส่หน้ากากมาอย่างเงี้ยเธอไม่ได้บริสุทธิ์ใจใช่เว้ยคือฝั่งนู้นก็ได้คือฉันไม่รู้เว้ยเลยบอกพวกหรือไงว่าทำไมอ้วนถึงมาที่นี่เธออาจจะโกหกก็ได้เพื่อให้ฉันตายใจอ่ะเข้าใจใช่ไหมเขาจะให้ทำยังไงถึงจะให้เชื่อใจล่ะตอนนี้ก็ได้ทุกอย่างตอนเนี้ยคือพวกเธอทำตัวน่าสงสัยเอาเป็นว่าถ้าพวกเธอโดนยิงกันอยู่ที่ฮูดเนี่ยแล้วมีคนใส่หน้ากากถือปืนมาเนี่ยพวกเธอจะไว้ใจหรือเปล่าฉันถามแค่นี้แหละแบบว่านอนหลับคาฮูดอะไรอย่างนั้นนะฮะโอ้ยแล้วจะทำยังได้ยินไหมหลิวได้ยินไหมโอเคคุยตรงไหนวะคุยตรงไหนวะไม่ใช่มี
จอกันที่บ้านแฟรงคินนะไปโทรหาหลิวเรียบร้อยแล้วจะมีปัญหากับพวกคนจีนไหมเนี่ยลูกพี่ไม่มีหรอกคุยกันได้คุยได้คนเนี้ยพ่อเธอพวกของพวกนี้ออกมาจากบ้านอ่ะไม่รู้หรือเปล่าเธอโดนพ่อตีแน่โอเคใครนะเธอมีเบอร์ติดต่อพ่อหรือจะบอกพ่อเธอนะว่าเธอพกของมาจากบ้านแล้วก็หลิวแล้วก็ล่อแถวเช้าอยู่กำลังมาโอเคลูกสาวโดนจับโดนปืนจ่อหัวแต่ซื้อทาโก้เลยนะแล้วเธอล่ะแม่ผมชมพูน่ะเธอมาจากไหนอ่ะฉันก็มาจากลิตเติ้ลโซเพื่อนยานี่แหละแต่ฉันไม่ใช่คนจีนนะหรออีเป็นเพื่อนโอ้ยอยู่ด้วยกันอืมนี่นี่เองนะขอขนมหน่อยอะไรนะคุณหน้าฉันเลยหรอฉันไม่รู้จักเธอนะเธอรู้จักฉันหรือเปล่าล่ะหมดแล้วดิไม่วันนั้นพี่น้องเอาปืนไปเลยไหมขนมบ้างไม่ต้องเก็บไว้ก่อนเอาให้อีไว้เอางี้กันนะเดี๋ยวรอพ่อแม่ปืนไม่สองกระบอกเอาให้อีไว้คุยกับเขาเองเนี่ยนี่ปืนอีกกระบอกพ่อเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอพกของพวกนี้มาจากบ้านนะฮะพ่อเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอจะมาทำเรื่องแบบเนี้ยใช่เดลูก้าเขารู้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตอบฉันสิแล้วเธอไม่กลัวตายเลยไงถ้าพวกมันเจอพวกเธอทุบรถอ่ะโอ้อันนี้ไม่ต้องรู้ก่อนนะเธอรู้ได้ไงเธออย่าพูดเปลี่ยนประโยคสิฉันถามเนี่ยว่าพ่อเห็นหรือเปล่าเธอมาทำอย่างนี้เนี่ยให้ใครยิงเราวะเอาปืนเอาไปดูให้ลูกพี่เดี๋ยวไปดูให้ว่ามาป้องตัวเองเฉยๆแต่ว่าแค่จะมาแกล้งไอ้พวกหัวม่วงเฉยๆแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยพ่อเธอรู้หรือเปล่าเธอพกปืนพวกนี้เนี่ยฮะว่ายังไงอ่ะขอปืนไว้ไหนกระบอกขอปืนไว้ไหนกระบอกนะอะไรแหมเลยไม่รู้ฉันขอโทรหาโอเคไอ้นี่โทรหาพ่อแล้วฉันโทรหาอันนี้แหละไม่ใช่หรอกถ้าฉันอยู่ฟูแล้วถ้ามันบุกเข้ามาฉันก็ยิงได้ไงสุดปลายทางที่ต้องการเฮ้ยเย็นเดินไปจุดจบเรื่องราวบนเส้นทางยาวไกลถ้าจะไปข้างนอกก็ค่อยมาโลกก่อนเลยมาดูว่าไม่ต้องห่วงเรื่องปืนน่ะแต่ฉันคืนพ่อเธอพวกฉันน่ะเธอไม่ต้องเธอเป็นผู้หญิงน่ะเธอไม่จำเป็นต้องพกหรอกของพวกเนี้ยแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องไปไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องไปทำอะไรอย่างนั้นด้วยนะถึงแม้ชีวิตเธอหรือไงอ่ะเธอรู้ไม่กลัวตายหรือไงแขนเธอบางขนาดเนี้ยเธอคุมปืนอยู่หรือไงเมื่อกี้ปืนอะไรนะ SMG เหรอ SMG ไมโครไมโครโอ้โหให้ตายเลยนี่ฉันถามเลยเธอหน่อยนะเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมาจากทางลิตเติ้ลโซเนี่ยเธอจะมาเหยียมกับพวกแก๊งสเตอร์ฝั่งเขตเซาเนี่ยเธอมาแค่ผู้หญิง2คนเนี่ยเธอคิดว่าเธอเอามันอยู่หรือไงอะฮะเธอรู้ป่ะพวกนั้นมันทั้งเป็นอาชญากรแถมมีโรคจิตอีกต่างหากเนี่ยเธอไม่กลัวพวกมันเลยหรือไงอะแกถ่ายอะไรไม่ถามเธอหน่อยดิเธอไม่กลัวมันหรือไงอะแล้วเธอคิดอะไรอยู่ฮะจะทำอะไรเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กสองคนนี่เป็นไรไม่รู้แป๊บนึงนะคิดว่าจะมาแล้วจัดการพวกมันได้หรือไงอ่ะโอ้แล้วมันใส่วิกสิงโตอะไรวะน่ะอันนี้พ่อเธอใช่หรือเปล่าฮะใช่พ่อเธอหรือเปล่าเนี่ยอึดอัดบ้าวะใช่พ่อว่าเองสวยแน่ทำอะไรลับๆล่อๆอย่างนั้นน่ะว่ามาช่วยเพื่อนอ้วนดิช่วยอะไรถามจริงตัวอะไรตายนะฟังขึ้นนะมันจูบปากเพื่อนอ้วนดงดวงรามเนี่ยมันลื้อมาตรงนี้แล้วลื้อดงของดำอ่ะของหัวอ่ะของดำอ่ะหมายถึงพวกปืนอ่ะดำดำอ๋อปืนดำใช่ไหมไอเฮียตกใจหมดเลยอ่ะดีอ่ะดีนิยงหรอผมคิดไปถึงกระบองยามอ่ะฉันขอคุยเรื่องผู้ปกครองเขาหน่อยได้ไหมอ่ะเออใช่สินายชื่ออะไรนะว่าหลิวน่ะอันหลิวเหรอฉันคิดว่าเราน่าจะรู้จักกันอยู่พอสมควรนะเมื่อกี้หวังไม่รู้จักแล้วฉันจะบอกเธอทำไมนะปุปปากรนะหมวยหรือผิกนะเนี่ยหรือมาถิกเขาเนี่ยนายฟังเฮียอีเออนายฟังเฮียหรือฟังเฮียหรือเลยเนี่ยคือนายรู้หรือเปล่าสาจีนพูดออกมานายอ่ะพาเพื่อนมาทำตัวแล้วก็รอดแถวนี้นะแถมเมื่อกี้ฉันลองตกไปตามตัวฉันดันเจอปืน SMG แล้วก็ปืนพกปืนกระบอกอ่ะนะนั่นหรือรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
นายปล่อยลูกสาวนายพกของเงี้ยออกมาจากบ้านด้วยเหรอเนี่ยฮะมันไม่บอกอ่ะสิว่าดูแลอาจจะคาดสายตาเอาแบไปยึดของมาจะยิงอ่ะจะยิงอยู่อ่ะอยู่ที่พวกฉันน่ะหมอหลอกอ่ะดิเออฉันถามนายหน่อยนะว่าดีที่มาเจอพวกฉันหน่อยแล้วสมมติถ้าพวกลูกนายเลยจากจุดนี้ไปแล้วไปก่อเหตุกับพวกสีม่วงอย่างเงี้ยแล้วจะโดนมันยิงขึ้นมาอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะรู้สึกยังไงนะเอางี้มันคือถ้าไม่โดนยิงก็คือโดนข่มขืนในกรณีที่แบบแย่มากนายก็น่าจะรู้นะพวกนั้นมันโรคจิตน่ะทางทวารหนักมันก็ทำได้น่ะได้อลิงหลิงหรือถูกกักสามทางเลยนะอลิวโอ้อะไรเนี่ยคิวกูกำลังมาเลยก็แบบกูกำลังถึงเลยแล้วรู้เปล่าว่าเขาเตรียมตัวไปทำอะไรพวกสีม่วงนะฮะเขาบอกเขาจะเอาไม้เบสไปทุบรถพวกมันแล้วนายคิดว่าถ้าพวกมันจับได้ลูกนายจะเป็นยังไงอ่ะไม่กลัวเลยหรือไงฮะอาจเกิดสงครามได้เลยนะไอเฮียมันยังวัยรุ่งอ่ะหรือต้องเข้าใจมันว่าจะกักบริเวณมัง1สัปดาห์แล้วไอ้พวกอาวุธปืนพวกนี้ทำยังไงดีนะก็ถือว่าหรือเป็นคงใช่ยึดไปยกให้หรือไปนางแหละโอเคไม่เป็นไรเอาอย่างนั้นใช่ไหมอยู่กับไม่อยากยึดหรอกอ่ะอลิวเอาไปคืนพ่อเข้าไปเถอะแต่เอาให้ห่างจากหูใช่ใครเปิดทางเอาไอ้เนี่ยไอ้ยังเหรอไม่หมวยไปหาถามซื้อจากคนอื่นหรืองดค่าขนมให้ลื้อซะใช่ยึดกุญแจรถด้วยเอางี้แล้วกันนะหลิวปืน2กระบอกนี้ฉันจะคืนให้นายไปนะถือว่าขอบคุณมากเรารู้จักกันนะแล้วก็ส่วนลูกนายเนี่ยก็วันหลังก็บอกดีว่าอย่ามาทำตัวรับรอดแถวนี้เพราะตอนนี้พวกฉันกำลังมีปัญหาอยู่ด้วยนะได้เลยว่าขอแล้วถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมานี่มันจะลำบากนายเปล่าใช่เห็นเลยพูดกับคนอื่นตลอดว่าอย่ามาแถวนี้ที่นี่มันเถื่อนทำไมเอาหวยมาวะเนี่ยไม่หวยไม่เข้าใจว่าบังมาอีเล็กอีเล็กพวกอีเล็กอยู่ไหนอ่ะอ๋อนู่นตรงนู้นตรงนี่นายอหลิวตรงโต๊ะเลยคุยกับอหลิวบ้างก็ได้นะตรงโต๊ะเลยว่าเออขอบคุณมากนายระดับหน้าคุยกันหวยแล้วมาใครเนี่ยได้ว่าต้องขอฉันดูต้นทางข้างนอกแล้วพวกทำตัวรับรอต่อไปนี้ว่าจะกักบริเวณอีเกือบไปแล้วเงาโยพวกโยสับโยเหมือนลูกพี่ฟิโนโยว่าสับเดี๋ยวฉันมานะพวกช่วงนี้ฉันตึงอยู่ตอนนี้เวลาพี่พูดต้องหันไปดูหน้าตาตึงมากเลยตอนนี้จะได้เห็นสีหน้าตัวเองเสียงปืนอะไรวะใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งนะเนี่ยพวกแกได้ยินเสียงปืนจากทางไหนกันอ่ะดูซ้ายดูขวาไว้ดีอ่ะเมื่อกี้มันขี่มาทางนี้เลยฉันยืนอยู่ตรงข้างบ้านอ่ะฉันวิ่งจุดเลยเออมันมาแล้วซัดเปี้ยงเลยแม่งเพื่อนกำลังนอนยืนหลับกันอยู่เลยโอ้โหมันอยู่หน้าร้านไอ้นี่ยิงกูอีกอันนั้นลบอะไรวะเจดีโดนใครยิงวะไม่รู้จะโดนใครยิงอ่ะพวกเลิฟโฟยิงอ่ะไอ้อ๋อพวกคนบ้าไม่มันเป็นพวกข้างยาพวกข้างอ่ะใช่อ๋อมันเป็นกลุ่มย่อยน่ะไอ้พวกนั้นไม่ค่อยมีพิษสงหรอกโอเคแต่เดี๋ยวนี้โลโก้แม่งพกปืนน่ะฉันงงเลยอ่ะโลโก้เดี๋ยวนี้เถื่อนนี้มันเถื่อนไงอะไรอ่ะบู๊อ่ะเฮ้ยรถใครอ่ะเฮ้ยรถสีม่วงเฮ้ยมันมีรถแปลกๆอยู่ดิมันถอยมันถอยมันมาเช็คอ่ะตามมาเลยมั้ยใจเย็นไอ้อีกี้มั่วฉันรู้พวกว่านายยิงแม่นอ่ะโอ้ว่าหาที่ซุ่มหาที่ซุ่มก่อนหาประจำการหาจุดเลยหาจุดเลยเตรียมเลยเตรียมจุดประจำการไว้นะซุ่มหน้าดูหลังคาเลยอ่ะฉันคิดว่ามันเห็นพวกเราอยู่เยอะมันไม่มาหรอกนะมันถอยหลังยังไวเลยเมื่อกี้ไม่แน่เขาเรียกเลี้ยวผิดซอยอ่ะพวกยังไม่ทันเลี้ยวเลยกำลังจะตรงอ่ะมันเอาแน่แหละดูจะตรงเด็กแค่ผักกับพวกยินนิดนะพวกไอ้มาคัดมือเอาไงดีวะนี่ไงมาคัดเอาอีกอ่ะทรงผมแม่งแปลกจริงๆอ่ะอิกกี้ดูดิทรงไม้ม็อบหรือไงบ่พวกทรงใครอ่ะพวกมันเหรอใช่อ่ะ2คนนั้นน่ะผู้หญิงอ่ะแค่วิกอ่ะนะวิกอ่ะเขาใส่ปลอมตัวไงเฮ้ย
ถ้าเรายืนอยู่บนพื้นเรายิงพวกคนบนรถได้ไหมได้พวกได้แต่ข้างบนนะฝาดเราไม่ได้โอเคได้หน้าบนนั้นก็เล่นได้นะตรงนู้นน่ะฉันคิดว่าพวกมันไม่มาหรอกมันเห็นคนเราเยอะมันไม่มาหรอกนะใช่ใช่เรามีเป็นเด็กกันเท่าไหร่อ่ะในของแก๊งไม่มีอ่ะยังไม่ให้ใครไปทำเลยอ่ะรอบที่แล้วฉันไปทำเกือบร้อยฉันว่ามีรถไฟฟ้ามามีรถไฟฟ้ามาเอ้ยพวกมันอันนั้นพวกมันว่าไปกินเรียกว่ะไม่รู้ว่ามันจะเอาไงวะดูหน้าดูหลังไว้นะฉันว่ามันไม่มาหรอกลื้อพวกเลยอ่ะลื้อพวกเลยว่าไอเดียใครให้แกวะเนี่ยไม่มาแล้วไปหาไหมล่ะอ๋อฉันหามาเองอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาค่ะเสื้อผ้าเหรอใช่ไหมฉันจะขอของไปหน่อยนะใช่ป่ะตัวเราขึ้นรถเตรียมไปสไลด์กันเลยพวกไปเลยแลนสไลด์ไปเลยบุกให้ฉันขึ้นรถใครเหรอให้ฉันขับเองอ่ะขอไปเอาของที่เจทีมให้ฉันขึ้นรถใครเหรอให้ฉันขับรถไปเองรถนั่งในสีที่นั่งน่ะสีดำแบบไฟน้ำเงินป้าเลยฉันนั่งได้คันนึงได้คนนึงอย่านั่งไหนอย่านั่งสี่นะไอ้พวกเพราะมันจะช้างั้นฉันไปแฟร์เลดี้ดีกว่าแบ่งไปของซิงโก้มันก็ได้ฉันไปแฟร์เลดี้เขียวแล้วนะว่างไหมคันเขียวลายเสือนะว่างไหมเดี๋ยวฉันไปในดิ่งของว่างว่างอ๋อเราคันนี้ขับขวาถึงสมิธเดี๋ยวนายนั่งคันเขียวลายเสือนะให้มอไซค์ไปสเกลก่อนไหมมอไซค์ไปสเกลมันเห็นเว้ยมันไม่เคยเห็นจีบีรถแกไฟน้ำเงินหนักปิดไฟรถแกได้หรือเปล่ารู้แล้วนะจะปิดให้ขอของที่น้องใช้ก่อนสวยว่ะแฟร์เลดี้สวยฉันไปสเกลลั่นล่ะเฮ้ยฉันโดนยิงแล้วอ๋อไม่ใช่โลโก้ได้ตกใจหมดเลยเว้ยยูซี่ใช้ได้ยังโอ้ชิยูซี่มันใช้ไม่ได้นะพวกโคยิงโลโก้ยิงโลโก้ยินดีอยากไปยิงกับโลโก้ว่ะโลโก้ตัวไหนโลโก้อยากยิงโลโก้อ่ะยูชิยูซี่มันใช้ไม่ได้นะพวกมันยังวิ่งยังไม่พร้อมขอแต่น้ำมันก่อนเอ้ยแกได้ไอ้นี่อยู่หรือเปล่าเขาเรียกว่าไปเกี่ยวไปผิดฝั่งโดนนะ3ตาที่3ปฏิหารโกโปรไปเลยโลใช่เปิดโกโปรอยู่ฉันรู้แล้วว่าอูซี่ใช้ไม่ได้ฉันเอาอีกปืนมาแล้วไม่รู้ผมจะค่อยเติมแล้วกันเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันไปเลยดีกว่าอ๋อมันอยู่ตรงปั๊มน้ำมันนี่เหรอถ้าไปอุ้ยชิมนะไปเอาเข้าที่หลังดีกว่าเอางั้นเหรอลูกพี่ใช่เพราะเราปืนฉันเอาปืนพกมาเดี๋ยวเป็นตูดให้ผมมีปืนกลอยู่32ใครอ่ะ32ใครอ่ะสีดำอ่ะรถคลิปเลยพวกเหมือนรถคลิปเลยเนี่ยรถคลิปป่ะ32รถมันป่ะไอ้ดอสสีขาวอ่ะมันมี32สีดำอ่ะพวกไม่รู้อ่ะวนแล้วมันตัวใครเข้าเลยไปเข้าเลยใช่มันหรือเปล่าไอ้ดิ๊กนายบิวมันพกมายิงล้อใช่ใส่ข้างไหนอ่ะอันนี้อ่ะขาวมันมันน่าจะเตรียมตัวล่ะเพื่อนรถใครอยู่ข้างหลังนั่นเห็นป่ะอีเล็กเอ้ยไม่รู้สองอ่ะมันรถมันแหละเราเล่นล้อมันก่อนไหมเอาล้อมหมดเลยป่ะเอาล้อให้หมดเลยป่ะหน้าฮูดอ่ะมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในฮูดมันเปิดออกมาเมื่อกี้อยู่ในฮูดอยู่ในฮูดเนี่ยนะลบเฮ้ยเนี่ยมันอยู่ในบ้านมันอยู่บนขึ้นมาล้อแตกก่อนเข้าไปข้างในเข้าเลยโอ้ยล้อแตกไปไหนลุมันน่าจะมีคนดักประตูอยู่นะเพื่อนระวังใช่จะยิงกับมันตรงนี้มันผมว่าไม่ดีนะถอยกันไหมซื้อมาเลยไม่ต้องช่างแม่รออยู่เอ็นเอ็มจีแล้วกันเอ็นเอ็มจีแล้วกันพวกเดียวกันเฮ้ยเวนพวกใครพวกเดียวกันได้ยินกันไหมเนี่ยอ๋อได้ยิน
เฮ้ยแต่คลิปมาข้างหลังเห็นไหมอ่ะข้างหลังนี่คือข้างไหนมันไม่ใช่พวกเดียวกันปะหลงข้ามั้งไม่เอาข้างหลังไม่เอาข้างหลังบอกเลยว่าไม่ได้ข้างไหนตรงนี้ลิดไว้อ่ะคลิปคืนยังคืนยังฉันยิงล่วงไปฉันยิงล่วงไปแล้วพวกยิงล่วงไปแล้วตึกนึงมันมีตึกนึงตรงข้างหลังตึกฉันอ่ะไม่เอามีตึกแรกอยู่ไม่มีตึกนึงไอ้กาเลนโดโดนกาเลนโดโดนตรงข้ามนะครับรวมกุ๊กก่อนไหมรวมกุ๊กก่อนไหมฉันมันอยู่อีกตึกนึงตึกสุดท้ายเลยมันอยู่ตึกเปลี่ยนตึกเปลี่ยนตึกอันเดียข้างล่างโดนตึกสุดท้ายนี่คือบนด่านฟ้าหรอใช่ข้างบนไม่มีแล้วพวกข้างบนไม่มีแล้วพวกเฮ้ยเดี๋ยวเอาตัวนู้นก่อนคลิปจะคลิปแล้วก็เอารถมันจะได้ปนก่อนดีกว่าวะร้านรถฉันอยากปนศพมันเอาไปปนไม่ได้ไปโอเคข้างหน้าคลิปหนึ่งอยู่ข้างหน้าตึกอยู่ข้างล่างถ้าต่างนี้ยิงออกได้เปล่าไม่ได้ฉันไม่มียาไอเวนเลยเฮ้ยพวกคลิปมาข้ามดิพวกเชี่ยกระสุนหมดฉันจะลวกแล้วขอเวลาหน่อยเฮ้ยตึกชั้นมีพวกตึกชั้นมีเฮ้ยตึก2ซีโน่ก็คือชุดนี้ไม่มีใคร PK เลยซีโน่ปิดงานสบายอะไรเราไม่โดนนะไม่โดน PK นะไม่โดนเหรอเล่นต่อหมอบอกใช่หน่ายปะทำไมอันนี้ขออนุญาตนะแข็งอีลีบอกอีลีครับพีมมาถามมาบอกว่าตั้งกฎแต่ท่านต้องเราต้องโดนลงจอดรถอะใช่ไหมปะจริงเดี๋ยวหาคอนฟิกใหม่ก็ได้บื้อไปด่าให้ได้เลยจะนี่มันลงอะไรนี่มันไม่งั้นมันยิงคู่กันเลยแล้วแบบยิงสาดกันแบบเอาเป็นว่าไอ้เว้ยเลยเอ้ยไปคุยกันด้านนอกไอ้เรื่องโอจำปาจุ๊บอีกี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยหาคอนฟิกใหม่แล้วกันโอเคก็คือคอนฟิกนี้จบไปแล้วอีกี้เออว่าไงพวกเป็นไรเนี่ยไหวเปล่าไหวอะนะเจ็บไปทั้งตัวเลยขอบคุณสำหรับซับสไครต์ครับโดนขามือก็หายเจ็บแล้วขอบคุณครับสดชื่นครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสนุกเป็นบ้าเลยแต่เจ็บตัวนะเดี๋ยวไม่ยอมไม่ใช่ลูกพี่เขาบอกว่าฉันรู้แล้วฉันนี่ก็คุยเสร็จยังวะนี่แต่ผมขอหาตัวคนที่ลงล้นจอดรถก่อนไหนใช่ป่ะที่ยืนบวกกันนี่อยู่ป่ะผู้หญิงใครตายยังแข็งอ่ะใช่ไปคุยดีต้องลืมใช่ไหมอย่ามาหลุดเอ๋ยคิดว่านายเฟี้ยวหรอวะตกเลยเนี่ยเดินตามหลังให้ทำไมห่วงก่อนะฝากไว้ก่อนเลยแกเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะจะไม่เอาคืนแกแน่ได้เลยฉันเป็นแต่เราฉันไม่รับฝากนะบัคคัตมาดีหน่อยจ้าพี่นายจำอะไรได้ไหมสรุปจริงๆมันก็ได้แหละลูกพี่ให้หาคอนฟิกใหม่เห็นไหมมาทันแม่งพูดซอแสไม่จบสักทีพอดีฉันอยากสักอะนะเอาลายไหนคิ้วแขนขาตาดูไม่ดีฉันสักตามจำนวนคนที่ยิงแต่ว่าฉันไม่มั่นใจว่าฉันสักได้ไหมคืนนั้นเข้าใจความหมายฉันไหมเข้าใจพวกอะไรนะปืนโดนเอาไปแล้วไม่เป็นไรหรอกคือฉันสักจำนวนตามจำนวนคนที่ยิงแต่ว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะสักได้ไหมสรุปมันยังไงเนี่ยทำไมนายจำเรื่องราวได้ไหมล่ะไม่ได้เรื่องราวนั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นกันนะเจ็บตัวเป็นบ้าเลยฉันเหมือนรู้สึกว่าแมงวันมาชนที่หัวแล้วก็นอนไปเลยนั่นดิก็คือไม่สักนะครับตามนั้นแต่ว่าฉันไม่โดนปืนฉันยังอยู่
จำไม่ได้ก็ไม่ต้องสักถูกต้องฉันอยากไปอู่พาวเอารถกลับมันทำได้ไหมเนี่ยรถไหนลองเดินไปดูกันไปไหนอ่ะอยู่ที่คลิปอ่ะไม่ใช่รถน่าจอดไว้ที่พูดไหนอีกฉันจำได้ว่าจอดอยู่ที่เอ้ยไม่ใช่เออว่ะเราก็เดินกลับพูดแค่นั้นเองนายเดินคนเดียวเถอะฉันมีสเก็ตบอร์ดไม่คนเรามันต้องเท่าเทียมนะฉันเมื่อยฉันพูดเล่นฉันจะเดินเป็นเพื่อนดีคนเราต้องเท่าเทียมเราจะขี่สเก็ตบอร์ดคนเดียวไม่ได้แล้วก็หลบสิพั่วมันเหยียบสเก็ตบอร์ดจะระบายเราเอ้ยนายหมอไหมไม่มีหมอหรอกโอ้ได้ไปโดนอะไรมาวะเนี่ยผมไม่รู้อ่ะนั่นอ่ะไอ้หนุ่มนั่นอ่ะไอ้หนุ่มมันนั้นไอ้นั่นมันยิงฉันอ่ะอ๋อไอ้พวกคนบ้าพูดเลยอ่ะตอนเนี้ยพวกคนบ้าสินะไปแล้วกลับพูดกันดีกว่าไปเห็นจริงๆมันโหดเดี๋ยวอันนี้มันไกลอ่ะใช่ว่าจะไปสวนมันสักหน่อยปล่อยไปเถอะพวกคนบ้าเซิร์ฟนี้ไม่จำเป็นต้องเน้นแรงเลยครับไม่จำเป็นเลยเซิร์ฟนี้เน้นสวยพอครับเฮ้ยมีคนโดเนทมาจริงๆว่ะไอ้สัตว์40บาทขอบคุณนะครับขอบคุณครับคราวแมนโหเพลงไอ้เหี้ยลิขสิทธิ์ขอบคุณครับ40บาทครับคราวแมนขอบคุณมากนะครับใครโดเนทเกิน100บาทขึ้นไปผมจะขึ้นชื่อให้นะครับ100บาทขึ้นไปเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านปิดแล้วเนอะร้านปิดแล้วเหรอโอ้สวัสดีมาโกใช่ดิง่ายนายสนใจการ์ตูนเรื่องใหม่มาภาคใหม่มาแล้วเหรอเอออันนี้เรื่องใหม่น่ะฉันจะพิมพ์แบบว่าขายวันละเรื่องน่ะแล้วก็จะวนเป็นตอนทีละวีคน่ะถ้ามีคนช่วยพิมพ์ฉันก็จะขายวิกเอาวันละสองเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วแต่เนอะแล้วแต่ลมเนอะอยากขายก็ขายไม่อยากขายก็ไม่ขายเนอะตอนนี้เงินฉันน้อยนะแต่ว่ารอเงินฉันให้นายฟรีโอเคไหมจริงเหรอใช่เผื่อแบบไปโฆษณาเพื่อนนายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้เลยจัดไปมาสิว่าแต่ตรงนั้นเขาทำอะไรกันเก็บกวาดไปก่อนนะแล้วเราขนไปทิ้งก็ได้ตอนนั้นเขาทำอะไรกันใช้อะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์เราไปกองข้างบนก่อนก็ได้แม่งก็ยืนคุยกันอ่ะพอดีมาเฟียมาลงเมื่อกี้มาเฟียเหรอมาเฟียพวกไหนใช่ไม่รู้เนอะใส่ชุดสีอะไรอ่ะโค้ดดำยาวน่ะโค้ดดำยาวเหรอใช่พวกกลุ่มอำนาจใหม่แน่เลยไม่รู้น่ะพวกมันมาโคตรเยอะเลยเป็นไงเรื่องนี้โอ้น่าอ่านดีนี่น่ะฉันนึกถึงพวกนั้นน่ะอ๋อยังกี้สินะใช่พวกแม็กซิโกแบบว่านักเลงกำลังสร้างน่ะวัยกำลังสร้างน่ะสร้างตัวใช่ไหมมองข้ามไปก่อนน่ะเดี๋ยวนะไปช่วยพวกเขาก่อนเถอะมาเสร็จเดี๋ยวฉันช่วยเถอะโอเคไอ้พวกร้านปิดแล้วเหรอไม่ได้อยากปิดด้วยซ้ำของหมดหรือว่าอะไรของไม่หมดหรอกแต่มันไม่ควรขายทำไมไอ้พวกเวนน่ามาถุยน้ำลายใส่ซุปไงนายโดนปวดร้านเหรอเออแม่งพวกมันเป็นใครกันไม่รู้มาเฟียหาดใหญ่มั้งโคตรกลางเลยเว้ยเอ้พวกมันใส่สูตรเหรออือนี่ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนี่โดนยากุซ่าบ้านฉันจัดการแล้วน่ะคนกำลังทำมาหากินอยู่เว้ยเอ้ยมันบอกว่าพวกนายไม่ควรมาขายแถวนี้หรอหรือว่าอะไรอ่ะ
ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยมีปัญหากับอาหารของนายด้วยเนี่ยจริงๆมันโตนี่ไม่ได้โทรไปแล้วใครโทรมาแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับที่ตรงนี้ผมโทรเองกับลูกพี่มีอะไรอ่ะเปล่าลูกพี่จำซอยเขียวได้ไหมทำไมอ่ะร้านขายราเมงจำได้มีอะไรมันมีคนมากลางถุยน้ำลายใส่ราเมงอ่ะดิใครเหรอไม่รู้อ่ะเห็นบอกว่าเป็นพวกมาเฟียมาเฟียอะไรอ่ะมาเฟียไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะแค่นั้นแหละแกบอกไปเดี๋ยวฉันไปเลยแกอยู่ไหนนะซอยนี่ไงซอยร้านละเมงอ่ะโอเคจัดไปเออพวกคิดเด็ว่าไงเดี๋ยวนายเราคุยกับลูกพี่ฉันหน่อยได้ไหมได้สิพอดีเรื่องที่นายเล่ามันไม่ค่อยเข้าหูฉันนะฉันชอบราเมงร้านนี้เบนเอ้ยฉันอุตส่าห์จะมาขายของเนี่ยอย่าชะมัดมันไม่ได้พังเข้าของใช่ไหมมันก็แค่ถุยน้ำลายใส่ใช่ไหมมันพังเลยนะมันทุบเลยนะใหญ่มาจากไหนกันวะไม่รู้นะเพราะมันขับรถวินเซอร์นะทรงแบบรีมูซีนอะโหยเฮียถ้าสู้กับพวกเมจิกันไม่ไหวหรอกสัตว์พวกเมจิกันเป็นของเยอะไอ้ชาติเอเคไม่มีกันทุกคนเลยเฮียโอเคไม่รู้เหรอไม่รู้หรอกนะแต่ก็พอจะถ้าตามที่เธอเล่าอ่ะขับลิมูซีนใส่สูททำตัวกลางๆก็คงไม่พ้นพวกมาเฟียผู้ดีนะใช่นะมันจะเป็นมาเฟียแบบอิตาลีไม่ก็อังกฤษพวกเทือกนี้แหละดูจากเสื้อผ้าที่พวกนั้นใส่นะไม่ใช่สำเนียงแบบฉันใช่ไหมไม่ใช่นะซับนิกเกอร์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นชาวแบบไอริชเลยเนี่ยไอริชมันสไตล์แบบไอริชจ๋าๆเนี่ยแล้วก็เห็นคนญี่ปุ่นไปอยู่กลุ่มมันนะเวนได้ขายชาติได้ไงวะไอพวกนี้รถสวยใช่ใครถุยราเมงนะมันไปแล้วอ่ะมันไปหมดแล้วเนี่ยเวนเลยในมาช้าไปเนี่ยมันคือพวกไหนพวกไหนจำได้ไหมที่เอามาแต่งตัวเหมือนมาเฟียลูกพี่มาเยอะหรือเปล่าเยอะเลยแต่งตัวแบบพวกไอริสเนี่ยมาเฟียยุคเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยยุโรปเนี่ยประมาณนั้นเหรอใช่ใช่แต่งตัวยุคเก่าพวกหลงยุคอ่ะไม่รู้อ่ะมันขับแบบโรสลอยมากันสองสามคันอ่ะอ๋อเดโน่เหมือนฉันรู้จักฉันเช็คก่อนนะไหมแต่ฉันเห็นนะมีนะกำลังหาเรื่องด้วยเดโน่หาเรื่องแบบไหนอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยมันพังข้าวของแล้วก็ถุยน้ำลายใส่ซุปดิเซเป้เหรอใช่ในกลุ่มด้วยนะอย่าไปนับเป็นเพื่อนเลยดีกว่า What happened พอดีฉันชอบราเมงร้านนี้ฮะคือผมก็น่าจะพอรู้แหละว่าเขาคือใครกันแหละแล้วก็เคยเจอกันแล้วด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาชื่อกลุ่มอะไรนะคือก่อนแล้วเนี่ยพวกผมไปน่าจะเคยเห็นแบ็คกิทที่คูก้าใช่ไหมไอ้พวกนั้นมาทำอะไรดีวะจะมาแบบเก่งกลางอนาเขตนะเพราะมันใหญ่สรุปยิงกับลาฟไอ้สัตว์นู่นนี่นั่นจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่พวกผมไปสร้างขึ้นมาด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งอะลูกพี่เขาถึงได้มาตรงเนี้ยก็ไปสร้างอะไรไว้พวกผมก็ไปป่วนตามสไตล์พวกผมในที่คูก้าเพราะผมตั้งตัวเป็นปรปักษ์คูก้าไปแล้วคูก้ามันเป็นแข้งเหรอวะไม่ลูกพี่มันเหมือนคนที่คุมคูก้าแต่นั้นก็ไม่พอใจแล้วคนที่คุมก็น่าจะเป็นไอ้พวกนั้นแหละไอ้พวกที่มาปวดร้ายพวกผมเนี่ยเพราะว่ามันเห็นไอ้สเปรย์บนผนังที่เขียนว่าโยไคแล้วพวกผมก็ไปพ่นกันบ่อยได้ที่คูก้าพวกมันก็น่าจะนั่นแหละอ๋อหาตีนมาเอาจริงป่ะ
จากที่ฉันฟังมาทั้งหมดแกเป็นคนก่อนเรื่องทั้งหมดใช่รู้ป่ะแต่แกไม่สามารถแก้ปัญหาโดยตัวเองได้ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าลูกพี่ผมไม่อยากให้มันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นผมสร้างจากของกลุ่มพวกผมเองเดี๋ยวผมจัดการด้วยวิธีของกลุ่มพวกผมเองดีกว่าครั้งนี้ก็ปล่อยให้เขาได้ใจไปฉันจะให้แกทำอย่างนั้นแหละนั่นแหละลูกพี่คนเราอ่ะเวลาขี้ก็ต้องเช็ดตูดด้วยตัวเองเข้าใจใช่ไหมที่ฉันจะสื่อเข้าใจต้นใครใครก็เช็ดเองกันทั้งนั้นแต่ไม่บอกแกว่าพวกพี่ไม่ต้องมาเปลืองแรงหรอกเดี๋ยวพวกผมจัดการเองด้วยวิธีของพวกผมแล้วอย่างนี้ถ้าผมอยากจะช่วยเจ้าของร้านลำเองเนี่ยผมช่วยอะไรได้บ้างลูกพี่ช่วยได้จะให้คนไปช่วยอีก4คนทำอย่างนั้นได้เหรอช่วยได้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจก็รวมแกก็จะเป็น5คนให้แกเลือกเลยอยากให้ใครไปช่วยจะเอาเลยร้อยเพื่อนแกไปก็ได้ลูกเพมันสามารถทำได้พวกผมเองไงมีกฎเหล็กหลักๆเลยลูกเพคือผมไม่ได้แกจะคงจะนับถือเขาเรียกว่าวิถีลูกผู้ชายอ่ะใช่พี่แกรู้จักตำนานโอริบาคุหรือเปล่าโอริบาคุก็นะก็ถ้านายออกปากมาว่านายจะจัดการได้โดยตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่านายต้องการความช่วยเหลือก็แค่บอกฉันแค่นั้นแหละได้อีเก้ฉันไม่รู้หรอกว่าวิธีของฉันเนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะลองดูได้เลยแค่กริ๊งเดียวเท่านั้นพอดีว่าฉันชอบราเมงร้านนี้นะใช่พอดีฉันมันเป็นพวกที่ถนัดในการปั่นป่วนมากกว่าที่จะยิงกันเนี่ยแต่เราไม่ได้เป็นคนหาเรื่องก็นะแหละซามิเธอเรื่องนี้พวกฉันก็ก่อขึ้นมาฉันจัดการเองตามคำที่ลูกพี่พวกนายบอกเลยว่าใครขี้ก็ต้องเช็ดเองแต่ฉันจะเช็ดไม่ไหวก็บอกว่ากันฉันไม่รังเกียจขี้หรอกนะฉันช่วยเช็ดได้แต่ยังรับมือรับตีนฉันถนัดแต่ถ้าไปรับกระสุนไม่ถนัดเท่าไหร่แต่คำพูดฉันนะมันมาจากเรื่อง GTO คุณครูพันซ่าตอนแรกเลยที่มันสอนนักเรียน3คน Great Teacher Onisuka ใช่ถ้านายพูดถึงการ์ตูนนายสนใจเอาไม่ไหวไหมล่ะเอาฉันรอโดนพี่เลยเดี๋ยวผมเก็บลงเก็บร้านก่อนขอบคุณมากนะลูกพี่ที่มาอย่างรวดเร็วเลยอันละผมมีให้อ่านเล่มนึงโอ้นั่นนะเดี๋ยวผมเก็บลงเก็บร้านก่อนแป๊บนึงนะลูกพี่นะเล่มนี้มีสียังอ่ะยังเหมือนเดิมนะคุณนายมากเลยคนดีนี่ว่าใช่เดี๋ยวนึกถึงพวกนี้เนี่ยไม่ฉันมันหงุดหงิดอ่ะนะดูเรื่องนี้วันนั้นฉันก็คุยกับนายอยู่นี่ใช่ไหมใช่ฉันหงุดหงิดอ่ะเรื่องนี้มันยิ่งดูยิ่งหงุดหงิดอ่ะมันขัดใจอ่ะพระเอกมันทำให้ขัดใจอ่ะไปหมดนะแล้วกี่แกจะให้ฉันอ่านเรื่องอะไรนะนี่ไงที่ส่งไปให้เรื่องนั้นนั่นเรื่องนั้นเรื่องนั้นนั่นแหละเอ้าเหรอเดี๋ยวรอไอ้นี่ดีกว่านะไอชิวดีกว่านะไอชิว21อ่ะนะใช่โอ้โหมีแต่การ์ตูนที่ฉันเคยอ่านตอนนั้นสินะจริงมันก็มีไอ้เรื่องที่คุยกับสิงโตน่ะโอเคใช่เรื่องนั้นไหนก็อ่านแล้วน่ะของอีกี้นะให้ผู้หญิงมันอ๋อฉันว่านะถ้า The Word อ่ะโอ้ The Word น่าจะแรงมาก The Word มันแรงอยู่น่ะใช่ The Word มันแรงนี่ฉันได้เงินมาคืนนายอีกก้อนนึงน่ะโอ้แจ๋วเลยเอามาเลยให้ไวได้ลงเรื่องจุจิกะได้ยังน่ะใช่ขาดอีกประมาณ 50,000 ใช่มั้ยถ้าตรงนี้ปัดไปเหลือเท่าไหร่วะเจเรนอะเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเหลือ 50,000 อ่ะพอเขาคืนมา3ละมากดที่เธอไปกู้ลูกพี่มาเหรอได้เก็บกู้อ่ะฉันปล่อยกู้อ่ะแต่ที่จริงดอกมันต้องเพิ่มเท่าไหร่นะเจเรนดอกเพิ่ม 2% น่ะช่างแม่งอ่ะเปอร์เซ็นต์อ่ะ2% อ่ะก็มันจะอยู่ประมาณ 6,500 น่ะประมาณกู้ตังค์ลูกพี่ไปทำอะไรซื้อรถอ่ะอ๋อที่จริงฉันหารถไอ้นั่นให้เธอได้แล้วนะแต่คนมันยังไม่ว่างนี่เลยแจ๋วมีตังค์แล้วก็เหลืออีกครึ่งนึงอ่ะใช่มั้ยก็เหลืออีก 4-5 ป่ะใช่ใครเปิดเพลงนี้เนี่ยให้ตายเนี่ยฮะพวกนั้นน่ะอยากบินไปญี่ปุ่นแล้วเป็นคนญี่ปุ่นเลยฉันอยากจะย้อมหัวแดงเลยน่ะทำนักขายพูดว่าไงนะอีคืออีตายไม่ใช่น่ะมันเจ็บนะใช่เหรอฉันรู้แค่สองคำใช่เนี่ย
โอราโอราพวกโอราโอราอามิโกนะแต่มันพวกอามิโกนะเรา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 ใช่มันแปลว่าอะไรวะลืมมันต้องแบบอิคุโซนะพวกแกตายเนอะสุโคยเซเมะเนี่ยพวกแกตายเนอะโอ้คุณมายุรีวันดีวันดีโย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 สีหน้าวันดีมาแต่แกมีตังค์สักหมื่นไหมไปขอหน่อยโอ้คุณมายุขอคนนู้เลยฉันก็หมดเหมือนกันช่วงนี้เฮ้ยครับแกเปิดสนามบอลยังคุณมายุแกเปิดตัวบอลยังไงเฮ้ยยังรอถูกกฎหมายรอถูกกฎหมายใกล้แล้วมันถูกอยู่แล้วอ่ะมันถูกอยู่แล้วพวกฉันเคยแล้วไม่เอาเป็นว่ารอใกล้ละนิดเดียวใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วตังค์ยังไม่ถึงใช่เดี๋ยวพวกนี้จะเล่นพวกทำอะไรไม่ได้ไอ้เด็กคุณมายุคุณมายุเล่นแล้วลูกพี่แต่ว่าราเมงคงไม่แล้วมีแต่เครื่องดื่มอ่ะคุณมายุอ๋อเด้ๆไหนรถอยู่ไหนรถอยู่นู่นเครื่องดื่มพอได้อยู่แต่ราเมงคงขายไม่ได้แล้วของดีแต่บางงานเดี๋ยวฮิโดะแกโทรมาด้วยแล้วกันตอนช่วงฮิเดะฮิเดะไม่ใช่ชิเดะอ่ะฮิเดะฮิเดะโทรหาไลก้าให้ฉันด้วยแล้วกันบอกว่าฉันกลับมาเปิดร้านลูกหรอไลก้าเพื่อนแกที่มาช่วยได้ยินใช่ไหมเนี่ยไลจินลูกพี่ไลจินนั่นแหละฟังเพลงใหม่คุณใน TikTok แล้วอ่ะนะพร้อมมากเลยมันบอกจะเล่นหน่อยนะฟังเพลงใหม่คุณใน TikTok แล้วอ่ะนะพร้อมมากเลยไปๆๆพวกแกจะไปไหนนะฉันจะไปดูคนจีนตีกันแต่โปรเจกต์เราเริ่มตอนไหนอ่ะไปดิเราคุยอยู่เนี่ยยังไงดียังไม่คุยกันได้ตั้งหลักมั้ยจะต้องรอคุยกับท่านประธานอ่ะเสียใจกับอ๋อโอเคไม่มีปัญหาด้วยใช่ๆน่าจะวันที่5วัง4ทุ่มโอเครู้เรื่องรู้หรือเปล่าว่ามีคนมาถล่มที่นี่ด้วยอ่ะอ๋อเพิ่งคุยกันเสร็จไปเมื่อกี้แหละเออเขาคือใครรู้ไหมไม่รู้หรอกนะแต่ว่าฉันก็อยากจะช่วยแต่ว่าพี่เด็กเขาไม่ให้ฉันช่วยรู้สึกการลิทัลโซ่เวเนยที่ปั๊มเหรอนะฉันก็ทำอะไรไม่ได้นะเป็นการตัดสินใจของฮิเดะเขาไอสาราเนอะฮิเดะใช่ไหมไฟไหม้เต็มใช่เจ้าของร้านราเมงชื่อฮิเดะฮิเดะฮิเดะไม่เห็นโอเคร้อนชิบเป๋งเลยเราจะไปนั่งเล่นที่ชายหาดไหมล่ะฮิเดะคงเฮ้มาโยเมื่อกี้กระโดดขี่คอทำไมเนี่ยชายหาดที่ไหนหนักนะเว้ยกระโดดอะไรอ่ะกระโดดขี่คอฉันเปิดอะจะไปแล้วเหรอลูกพี่ลูกพี่ไปด้านนอกไปหนึ่งลูกพี่ไปแตกๆๆไปหนึ่งอ่ะแตกๆๆอะไรอ่านะรู้แค่ว่าแตกๆก็ตารถไถไงเป็นไงบ้างนายไปคัดดารามาติดหรือเปล่าไอ้กี้อ๋อติดอยู่แล้วอ่ะนั่นเพื่อนร่วมงานฉันเองอ่ะนะคุณมายูมายูรีใช่เหรอนายไปคัดดารามาอ๋อใช่ๆๆจริงมั้ยเนี่ยใช่ดาราอะไรเป็น AV หรือว่าเอ็มวีไม่ใช่บ้างฉันจะติดบ้างมั้ยว่าพวกโอ้น่าสนใจนะครับโลออนมายังเนี่ยทำแล้วสิถ้าดาราปกติอาจจะไม่สู้นะแต่ถ้าดาราหนังโป๊ไม่แน่นะเน่เออใช่หมอในอย่าเอาดาราปกติเลยดาราเอวีเดียวฉันสงสารพวกคนละกลุ่มสารนางเอกอ่ะนี่เพื่อนร่วมงานฉันเองนะเนี่ยเอาลูกพี่ลูกพี่มาพอดีเลยอ่ะผมจะให้ลูกพี่คนนี้มาอยู่ลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่มาลูกพี่ไอไอดะมาอยู่สวัสดีใช่สวัสดีค่ะสวัสดีคือนี่นะเราจะมีโปรเจกต์พวกนายฟังดีๆนะพวกนายอาจจะฟังแล้วงงอ่ะเป็นโปรเจกต์ฟิชเชอร์ลิงกัน3คนใช่ไหมคนหนึ่งฟิชเชอร์ลิงฟังดูแปลกๆนะมันฟังดูเหมือนไปฟิชเชอร์ลิงมันแปลกตรงไหนเรามันไม่แปลกคนเดียวก็พอแล้วการร่วมงานมาอยู่มันคนละวงการนะน่าจะคนละวงการนะฟิชเชอร์ลิงอ่ะเพราะว่าจิตใจเธอไม่ใสสะอาดไงล่ะคือมันคือการร่วมมือมาอยู่เข้าใจไหมใช่มันคือการร่วมมือไม่ใช่การร่วมเพศอ่ะต้องแยกแยะให้ได้เด้อมันคือการคุณระหว่างการกันนะนี่จริงเหรอโทษทีนะครับพอดีนางยังเด็กอยู่นะมาจิ้งขอพี่เจนิ่งหน่อยพยาบาลมาหรือยังให้ตายดินางยังเด็กอยู่นะครับใจเย็นนะเขาอ่ะจริงเราจะได้ฟิชเชอร์ลิงด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่กับคุณเอปัสอีกคนนึงเราจะฟิชเชอร์ลิงกัน3คนนะโอ๊ต3คนเลยเหรอใช่ใช่ใช่วงการเขาเรียกว่านั้นจริงเป็นบ้าคืออย่างนี้นะนายฟังนะเลยลอย3คนเนี่ยนะ
ราจะต้องได้โจทย์มาว่าทำเพลงร่วมกันถูกไหมแล้วนายลองดูนะนายว่าฉันกับมาอยู่นี่ต่างกันสุดขั้วไหมพวกถ้าในเรื่องของการร้องเพลงอะนะฉันยังไม่เคยฟังมาอยู่ร้องเลยนายด้วยนายแค่รู้ไว้ว่าเขาเป็นไอดอลอะนะและเขาก็จะโด่งดังในอนาคตอะนะแต่นายเป็นแก๊งสเตอร์ฉันเป็นแก๊งสเตอร์ฉันก็ร้องฮิปฮอปถูกไหมส่วนดีกว่านักร้องสเตอร์นายเป็นเติร์กใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนายจีนเป็นไรอะนายเป็นเติร์กหรือเปล่าอะอีกทีเป็นเติร์กดิแล้วนายมีเลิฟไหมไม่มีโอ้นี่แหละเติร์กตัวจริงอย่าเติร์กคอนโดเลิฟพวกแล้วนายรู้ไหมนักร้องอีกคนนึงเขาแบบว่าพลังเสียงสุดยอดอย่างกับโอเปร่าทำไมแล้วนายคิดว่า3คนนี้ที่โดนตั้งโจทย์มาให้ทำเพลงเดียวกันมันจะออกมาเป็นยังไงวะพวกนายก็ทำบีทแบบบีทมาแบบบีทคนละขั้วอะไรแต่อยู่ในเพลงเดียวกันอะนั่นสินะโจทย์ยากน่าดูแต่ก็แบบถ้าทำได้ก็จะเจ๋งอะบีทป๊อปเริ่มแล้วนายจบด้วยฮิปฮอปอะน่าจะเจ๋งน่าดูนะก็แต่แบบอะไรฮะสรุปพวกนายเล่นละครเล่นหนังฟีเจอริ่งอะไรกันไม่ได้เล่นนะไม่ใช่เว้ยร้องเพลงร้องเพลงอ่ะซิงอะซองซิงอะซองโตเกียวฮอตอะไรของเธอเนี่ยก็ไม่พี่เจริงแบบโตเกียวฮอตเหรอตึ๊งโอเคเลยแล้วไอ้ไลจินมันเป็นอาหารของเขาสลบไปเออพวกนี่นายห้องเสียจนน้ำหมดตัวเลยนะเนี่ยโตเกียวฮอตแต่ฉันคนเดียวก็พอแล้วเหรอฮะเฮ้ยนายว่าไงวะไอ้กี้อ๋อเขาถึงเรียกว่าเจเลนสามขาไงล่ะหมดไปก็จะหาว่าอวยหายไปเยอะเลยเดี๋ยวไปอวดของให้ใครดูแหละเดี๋ยวเขาจะตกใจเอาโอ้ยฉันเห็นบ่อยแล้วนี่แล้วมาวันนี้หรือเปล่ายายแม่มดผ้าคลุมเหลืองใช่เอสกี้นะแม่มดผ้าคลุมเหลืองชื่ออะไรแกเธอไม่ไปหลับฝันแล้วก็ไปเรียนมั้งเหรอขี้เกียจนะโอ้เหมือนกันเลยสวัสดีครับพอดีผมขออนุญาตนะครับครับผมพอดีคุณมีแบบเกี่ยวกับปกเพลงไหมผมสามารถคุณจ้างผมทำได้นะผมมีผลงานให้คุณดูปกเพลงเหรอมีอะไรใช่ถ้าสนใจนี่แต่ว่าคอนเซปต์ยังไม่มีเลยผมสามารถทำให้ฮิปฮอปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไอดอลเกิลใช่ใช่ประมาณนั้นผมสามารถทำให้มันเข้ากันได้หายเดี๋ยวได้สนใจน่าสนใจดิคุณคอนแทคกลับมาหาผมก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูผลงานได้เลยไว้เดี๋ยวเราคุยกันนะแต่เพลงยังไม่ได้เริ่มทำเลยมาถูกที่แล้วเนี่ยผมสามารถจัดหาบีทให้ได้นะโว้แต่อาจจะมีค่าจ้างเล็กน้อยไม่เอาบีทบล็อกนะพวกมาดิบ้า เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดผมอยากให้มันไม่อยากมีปัญหานะก็ไปคุยกับ SAO ก็ได้ผมว่าน่าจะดีกว่า SAO สรุปไม่เป็นดาราหรือนักร้องครับพวกฉันเหรอใช่ก็ฉันตอนที่ฉันไปคัดตัวฉันร้องเพลงคัดเข้าไปนะก็คงเป็นนักร้องแหละมั้งเอออีลิกก็อยู่นะพวกอารันก็อยู่นั่นเอา SL ก็ได้นะไม่ก็ Galaxy ที่เพื่อนผมชื่อ K เขากำลังทำค่ายเพลงนะมาจากคุณบ้านะ SL ที่นายจะไปทำเพลงนั่นแหละอ๋อเอาไปว่าคุณไปคิดเองไว้เองก่อนก็ได้แล้วก็เรื่องปกเพลงทักมาผมได้เลยผมอาจจะคิดค่าทำเล็กน้อยได้เลยไว้ติดต่อกันเช่นกันครับไว้เจอกันใช่ SL นี่ SL นี่อะไรสดอัดออนไลน์เหรอไม่ใช่ยูไม่ใจตั้งอะไรนี้เนี่ยเธอดูอนิเมะมากไปแล้วนะคิริโตะคงคิริโตะก็มีด่าไปเขานะคิริโตะชอบแบบ 16.5 นะฉันมีแต่จุด50นะ 16.5 ไม่มีฉันประมาณ30อะไรอะดูเยอะจริงเชียว30นิ้วเลยคุณโมน่ะเขาไม่พูดเรื่องจริงกันหรอกนะนอกจากต้องทำให้ดูโอ้โหอย่าได้เห็นเชียวละเดี๋ยวจะลืมไม่ลงกันนะทะลุออกปากนะบอกของเจเลนน่ะนะเธอรู้จักไลท์เซเบอร์หรือเปล่าอันนั้น
ชินน่ะเหรอใช่แหละแต่ของฉันไม่ใช่ไร้ไงของฉันมันเป็นดาร์กอะทำไมอะแกว่งไปมาแล้วมันวืบวืบวืบเหรอดาร์กเซเบอร์ไงของแมดาลอนเลียนนะไม่เคยดูหรอนั่นแหละอันนั้นเลยอะก็คือทุกครั้งที่สะบัดไปมามันดังวืบด้วยเหรอมันก็เสียดสีกับลมจนดังวืบอะว้าวมันวืบวืบวืบเลยใช่ไหมอย่างนี้เลยอะใช่เลยอะอย่าได้เห็นใช่ไหมเดี๋ยวลืมไม่ลงจริงเหรออย่าบอกนะเธอจะดูอ่ะถ้าอยากเห็นเงี้ยเหรอดักเซเบอร์โหเปิดตรงนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเอามือคนเยอะนะก่อนอย่าเลยอ่ะแค่นี้คนมันก็รู้เยอะเกินไปแล้วแป๊บนึงนะฉันรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลเจน่าเขาถึงได้เรียกว่าเอเลนสามเจเลนสามขาไงล่ะเอเลนเยเกอร์แล้วตอนนี้ลิตเติ้ลโซก็มีห้องว่างอยู่นะเฮ้ยเธอดำได้งั้นเหรอไปอยู่แถวนั้นก็ได้นะจริงเหรอฮะลิตเติ้ลโซมีห้องว่างเหรอก็ว่างนะน่าสนใจดีนี่อย่าบอกนะพวกนั้นไปอยู่ลิตเติ้ลโซนะนายจะไปลิตเติ้ลโซเหรออีกี้ก็น่าสนใจน่าสนใจอ่ะนะนั่นเหรอฉันก็อยากไปอยู่ลิตเติ้ลโซเหมือนกันนะนะฮัลโหลไม่รู้จักนี่หว่าไอ้สัตว์แต่ว่าฮูทฉันอยู่ฟอรัมไดรฟ์อ่ะนะไม่รู้จะไปอยู่ลิตเติ้ลโซดีหรือเปล่าแล้วก็เต็มที่เลยถ้ามันไม่ลำบากกับตัวนายฉันไม่รู้สึกลำบากเท่าไหร่เนี่ยก็ดีแล้วสรุปว่าจะโดนสาปหาฉันหรือเปล่าไม่รู้ถามเขาลิตเติ้ลโซนี่ต้องรู้ไว้อย่างนึงแล้วว่าคนจีนเขากำลังจะเริ่มขยายอิทธิพลอยู่นะอ๋อฉันว่าพวกฉันญาติดีกับคนจีนอยู่นะวันนี้ก็เกือบพวกนั้นนิสัยดีนะวันนี้ก็เกือบมีเรื่องกันไปอ่ะรู้ไหมว่าลูกสาวของอาติคนไหนก็ไม่รู้ใส่หน้ากากผ่านหน้าฮูดฉันนะนะเอาเวเนยแล้วฉันก็เลยเอาปืนไปจ่อเกี่ยวข้องเต็มๆเลยล่ะเวเนยฉันก็เลยเอาปืนไปจ่อบอกได้ลูกเคหลิวเนี่ยใช่เลยลูกเคหลิวตัวชิบหายละไม่เป็นไรทุกอย่างเคลียร์ดีแล้วฉันก็โดนสวดไปนิดนึงเพราะฉันให้ลูกสาวเคหลิวก็เลยโดนยึดปืนไปเลยพ่อเขายึดไปอ่ะนะอ๋อเอาไปว่าเดี๋ยวเวนะอยู่ที่นี่บ่อยนะก็เจอพวกเขาเดี๋ยวนะพูดถึงเคหลิวฉันลืมเลยฉันมีธุระคุยกับเขาที่ว่าตอนนี้ร้านย่านแถวนี้ก็มีแค่นั่นแหละเราไม่คุณใช้โทรศัพท์บ่อยอย่างเลยนะคุณมายุรีร้านหนังสือของเช็คดูทวิตเตอร์หรือเปล่าติ๊กต็อกมีคนตบกันด้วยนะฮะใช่เหรออะไรวะใช่มายุนั่งดูอยู่มันเป็นมาเป็นซีรีส์เลยคนตบกันน่ะโคตรเจ๋งอ่ะมันตบกันอะไรวะหนังสือเออฉันไปงั้นแป๊บนึงนะฉันเอารถมาจอดตรงนี้เรื่อยมาเป็นซีรีส์เดี๋ยวฉันว่าเจเดนเดี๋ยวฉันว่าจะเปิดโปรโพสเช่นคือนายพลบอกใช่ไหมถึงอะไรคนไหนที่ตบกันบาเบียเหรออ๋อเปล่าหรอกเขาแค่ชอบมากินราเมงที่ร้านเราแล้วเขาก็มานั่งลงนั่งเล่นกันอ๋อนั่นคุณบาเบียนี่นะที่อยู่คูกาฮานะไม่น่าเชื่อนะว่าคนพวกนี้เขาจะชอบกินราเมงก็อร่อยถูกปากเขาพวกเขาดีเอ้ามากี้ไปไหนแล้ววะฉันกินราเมงไม่ได้หรอพวกไม่ใช่ครับพวกคิดว่าน่าจะถูกปากคนเอเชียไม่น่าถูกปากคนเม็กซิกันอ่ะฉันไม่ได้คิดว่านายกินหน่อยแล้วไม่ฉันพูดถึงพวกอเมริกาเขาคงไม่กินราเมงเย็นราเมงเนี้ยอร่อยแล้วบอกให้ว่ายังไงจะขอเล็กเบอร์หน่อยฉันดีใจนะทนายกินราเมงได้และอร่อยถูกปากนะใช่ที่นี่ร้านโปรดฉันเลยไอโฟนไหมฉันก็ชอบเหมือนกันมีไอโฟนอยู่โอเคเจอใช้ AirDrop ส่ง AirDrop มาหน่อยสิเห็นชื่อมาแต่นายชื่ออะไรล่ะนิ่งๆไว้นะชื่ออีกกี้สวัสดีนะอีกกี้ใช่แล้วผมชื่อคาโต้นะสวัสดีคาโต้คาโต้เป็นลูกไดโนเสาร์ถูกต้องใช่ใช่แล้วมันคือยี่จังอีกกี้ขอแลกเบอร์นี่เลยเหรอชื่อแปลกเป็นชีโทรศัพท์เธอชื่ออะไรอ่ะเย่ yeah, นี่เหรอยี่ต่างหากอ่านว่ายี่จังปิดร้านก็ได้เหรอยี่เธ
ช่ยี่ยี่เนอะยี่เห็นนั้นสัญลักษณ์นี้แล้วนึกถึงริวริวฮีเลยว่ะเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วนึกถึงแรปเปอร์คนหนึ่งเลยไปใช่ไหมล่ะฉันว่าจะไปริวแทงสนุกแทงริวฮีหน่อยเพิ่มความสัมพันธ์เนี่ยฮะไม่เคยฟังครั้งแรกก็พากันแทงสนุกแล้วไงก็ใช่ไงจะเคยฟังได้ไงจากวันนั้นวันที่เธอจากไปไม่รู้ทำไมตอนฉันทำเธอไปไหมล่ะเคยฟังนี่นะเธอเปลี่ยนไปเวลาฉันโอ้โหเธอที่แปดมันแท้จริงเลยนะตอนฉันเธอบิดโอ้ yeah. เธอก็เค็มแต่เธอนั้นกับคนไม่เต็มโอ้โหต้องเซ็นเซอร์ยาวเลยนะ แล้วไอ้นั่นมันมีดีอะไรมันมีดีที่หรือบ้านรวยได้ไงบ้านรวยได้ไงฉันจะไปหาตำรวจขอเถอะนะเดี๋ยวจะตำรวจมาจับอ่ะดีเธอกินฉี่และฉันก็มาแล้วมาโกจับคนไม่พอไม่ต้องพูดมาโกไม่เอาแล้วฉันเลยเลิกกับเธออ้อไม่พอแล้วมาโกพอแล้วปะมากี้เคยฟังเพลงนี้ไหมมาโกว่าไงเจอกันอันโฮลี่อะไรกันนะฉันปิดร้านกันแล้วแล้วร้านอันโฮลี่มันอยู่ตรงไหนเนอะจะบอกไงดีวะอันโฮลี่มันอยู่ข้างแรกเดี๋ยวส่งจีเพย์ให้เธอกันเธอเคยไปมาโกเธอเคยไปคิดเดลืมไปเหรอเธอเคยไปร้านที่มันอยู่สามแยกตรงทะเลไปไหมคออ๋อให้ไงวะเล่นไอ้ฟัวไม่เป็นร้านไหนวะไอที่การ์ดของฉันไอที่ติดต่อการ์ดของฉันแล้วก็ไอที่มันเป็นไอนี่ป่ะเนี่ยไอตรงไหนวะตรงนั้นไงสามแยกอะสามแยกไอช่างมันเดี๋ยวเขาส่งจีเพสมาเดี๋ยวก็รู้เองอะโทษทีนะนายพูดเหมือนสามแยกมันมีแค่แยกเดียวนะมาแล้วบาร์ลับเนี่ยบาร์ลับไอ้เลยจินไปอันโฮลี่กันรถนายโคตรเฟี้ยวเลยโอ้ยทักเพื่อนสักหน่อยแล้วแพงแต่ตัวนี่อย่าชามเมอร์ยุคนี้มันต้องเรียกฉันเนี่ยเรียกเธอวิ่งไงฮาลันถ้าตื่นมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฉันยังไม่ได้นอนต้องตื่นเมื่อวานให้ตายเถอะเดี๋ยวก็ตายหรอกนะแล้วเมื่อกี้มาคะพาฉันไปตรงนั้นด้วยตรงที่พวกนายกำลังทำอยู่นะรวยไปตรงไหนนะอะไรอ่ะถ้าเป็นเบอร์ของฮาลันน่าจะมีคนซื้อกันเต็มนะตรงนั้นน่ะพวกนายทำอะไรกันอยู่วะหรือเปล่าแต่ผมพูดอะไรเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยนั่นแหละแบบว่าเราเพื่อนเองก็บอกว่าเดี๋ยวฉันตรงนี้ปลอดภัยอ่ะเขาก็เลยแบบว่ามาส่งฉันกลับก่อนนะพวกนายโอเคกันหรือเปล่าอ๋อเอ้ยมันแล่นไงตอนพูดถึงอะไรวะแต่ว่ามันจบแล้วเหรอต้องการมันจบแล้วนะจริงเหรอใช่เถอะเอ้ยนึกว่าจะมีอะไรน่าสนุกมากกว่านี้อ่ะเรื่องน่าสนุกมันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะเธอน่ะนะยายแม่มดผ้าคลุมเขียวหาเรื่องน่าสนุกมันจะไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นู่นนะที่นู่นเนี่ยมีอะไรน่าสนุกอ่ะฉันไปกี่ทีไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะน่าเบื่อชะม้าด่ะรู้ว่าเด็กผ้าคลุมแดงโดนหัก2คะแนนอ่ะนะทีเนี้ยเพราะว่ามันมาหาเรื่องเด็กผ้าคลุมเขียวไงแล้วรู้หรือเปล่าว่าฉันทำมันหักไปเกือบ10คะแนนแล้วอ่ะแบบว่ามันอีซี่จนฉันเบื่อเดี๋ยวนี้ฉันแบบว่าไม่แกล้งเด็กผ้าคลุมแดงแล้วนะฉันแกล้งอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นน่ะรู้หรือเปล่าโอ้โหเธอแกล้งประมาจารย์งั้นเหรออืมรู้เปล่านะฉันสนุกมากเลยอะถ่ายดิถึงเบื่อเด็กๆพวกนั้นแล้วนะแบบว่ามันทำตัวโง่ยังไงก็โง่แบบเดิมอะร้ายอะเด็กมันเหลี่ยมนะอืมเหมือนใครอะพวกเด็กๆไงค่ะใช่แบบว่าฉันไม่ค่อยชอบแบบว่าเสวนากับคนที่ไม่ใช้สมองคุยกับฉันนะแบบว่าพวกผ้าคลุมแดงมันชอบพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาฉันน่ะฉันก็เลยเบื่อน่ะดูเปล่าแค่สวยรู้ชนะแล้วก็รู้มือเนี่ย มันมีหนักกว่านั้นอีกอ่ะแบบว่าแล้วอะอะไรก็ไม่รู้แบบว่าอะไรแบบเดียวซึ่งแบบว่าเชิญคุยกันเองในบ้านแล้วกันอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็แบบว่าเป็นคำที่แบบเดี๋ยวฉันจะทำน้ำซุปใหม่อีกรอบนะแล้วจะเปิดอีกรอบนึงเออก็นะได้สิ
ค่าประชากรแบบนั้นมาก็ประมาณนั้นนั่นแหละฉันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยตื่นอ่ะแบบว่าซุปแป๊บนึงได้เลยได้แล้วอ๋อนะฉันเข้าใจอ่ะแต่จริงๆแล้วฉันโดนมาเก่ากว่าหูน่ะเรื่องอะไรเด้อว้าดีมาอยู่ด้วยจ้าคิดถึงเธอสมาร์ทเลยเธอจะไปไหนอ่ะเหมือนกันชามเขาจะไปอันโคลี่บาร์กันเคยรู้ตัวไหมว่าเวลาที่เขาขึ้นเสียงสูงที่ไรแล้วเสียงเขามันไม่ค่อยออกนะแล้วเธอจะไปกับใครอ่ะเนี่ยเหรอไม่รู้ไปคนเดียวใช่ชามเมอร์น่ะเออก็ไปพร้อมกันสิอ๋อปกติแล้วชินแล้วนะได้นะเธอรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนฉันก็ฟังมาดูเรื่องน่ะนี่นี่มันมาเร็วกว่าชามเมอร์ไม่น่าจะสตรีมนะชามเมอร์ทำมีโกโปรหรือเปล่าใจนะเธอมีโกโปรหรือเปล่าไม่มีทำไมชามก็นะคือแบบว่านี่ทำไมทำเสียงแบบนั้นใส่ฉันคะพอได้ยินเสียงชามเมอร์ทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยนี่มาอยู่ดีจังเธอมารู้จักเพื่อนฉันตรงนี้เลยคุ้นเหรอนี่ฉันจะเล่าให้ฟังก็นางนี่นี่แหละที่ฉันด่ามันไปอ๋อ fuck you bitchไปหาซื้อ iPhone นะ Peach เงี้ยอ๋อเออคนนี้แหละเดี๋ยวนี้สายเปลี่ยนไปเยอะเลยนอกจากโดนด่าไม่เปลี่ยนหรอกเขาก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะจริงๆแล้วฉันมีความผูกพันทางสายเลือดบริสุทธิ์กันนะนะแบบพวกที่อยู่ตรงนู้นน่ะนะก็คือตอนนั้นเขาเจอฉันหน้าโฮสต์เขาไม่ด่าฉันมาก็นั่นแหละดีแล้วทำไมวันนี้เหลือคนเดียววันนั้นมาเต็มเลยน่าจะไปเป็นแม่มดกันนะแม่มดใช่ไปเป็นแม่มดถูกต้องเอ้ามันเสกคาถาได้ไหมที่นี่เสกไม่ได้นะมันเป็นวิงการ์เดียมเรโดซ่าไหมที่นั่นก็มีอยู่อ๋อแล้วไปเป็นแม่มดใช่ไหมใช่โอเคเข้าใจไอ้คันนั้นหรือเปล่าที่มันในนี่นะใช่ใช่ว่าคันนี้แหละไปดิบอกพี่ว่างไม่ว่างไม่ว่างโอเคโอเคนายไปถามมาดินายไปถามดิรอมันลงมาดีกว่านะถ้ามันอยากจะคุยเดี๋ยวมันก็ลงมาไปถามมันเลยถามทำไมอ่ะมันทำอะไรมันนานมากนะมันไม่ทำอะไรช้าแบบพวกเจ้าของร้านลาเมงโดนฉันนึกว่านายโดนฉันไม่โดนนะฉันโดนฉันก็เป่ามันแล้วดิลูกพี่ไม่ใช่ลูกพี่แป๊บนึงเจ๊ตาใช่รถคันนั้นหรือเปล่าใช่น่าใช่มั้งลูกพี่ผมว่าเรื่องนี้ลูกพี่กลับกันก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเองเลยฉันไม่กล่าวนะฉันมีสิทธิ์จะยืนตรงนี้แล้วฉันก็จะยืนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นก็ได้ลูกพี่แล้วมันทำอะไรพวกเรานะฉันควักปืนสวนได้หยิบปืนหลังรถก่อนมองเห็นคนในรถไหมให้นายเอาต่อ